ความมืดมนทับจะไม่มีแม้แสงไฟแต่ในหัวใจของฉันกลับมองเห็นเธอวันที่ฉันไม่มีแม้ทางออกเธอรู้ไหมเธอเป็นเหมือนคำตอบวันที่ไม่เหลืออะไรฉันหันไปก็เจอแค่เธอเธอทำให้ฉันนั้นอยากหายใจต่อไปคิดเธอใช่ไหมที่มาตามเดิมที่หายไปจากความความโหดร้ายยังมีมือมาดึงชูดูไว้ถ้ามันเป็นคนดีขนาดนี้มันจะติดคุกตั้งแต่เด็กไหมพ่อหมายถึงใครเหรอคะเฮ้ยแต่ฉันโดนตำรวจยัดข้อหาเขาหาฉันล่อลวงเธอไปทำไม่ดีไม่ร้ายคุณก็เลยตามมาคุกคามฉันถึงที่นี่เฮ้ยดีใจด้วยนะเธอรอดแล้วจ้ะที่จะล้างอยู่ทางนี้จ้ะมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมครับตามหาตัวคนร้ายได้หรือยังให้คนขึ้นไปหาหลักฐานบนเรือได้ตลอดเลยนะครับผมอนุญาตแล้วถ้าจับตัวผู้ต้องสงสัยได้เนี่ยผมยินดีไปชี้ตัวให้เองครับคุณคิมคะป้าเพิ่งรู้ว่าแอร์ไม่เย็นขอให้ช่างล้างแอร์ให้ก่อนนะคะได้เลยค่ะตามสบายค่ะป้าอุ่นเปิดให้ค่ะเข้ามาเลยจ้ะดูให้ดีๆนะอย่าให้มันร้อนอีกอะตอนนี้หน้าร้อนตรวจให้ละเอียดเลยแล้วถ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวลงไปบอกป้าข้างล่างจ้ะนี่ก็เย็นมากแล้วครับคงออกตามหาไม่ได้แล้วยังโชคดีนะที่ไม่มีใครเป็นไรขิมแล้วนี่ขิมหายกลัวหรือยังคะก็ถ้ายังไม่เจอตัวก็ยังโล่งใจไม่ได้หรอกค่ะแย่จังเลยนะคะทำไมหมู่นี้เจอแต่คนน่ากลัวทั้งนั้นน่ะรู้อย่างนี้ก็อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนอีกคนสมัยนี้มันไว้ใจไม่ได้เรียบร้อยแล้วครับอ๋อค่ะเดี๋ยวนะคะชีวิตดีจังนะเธอนี่มันเจ้าหญิงชัดคนบาปที่
คุณยังไม่ตายเหรอคือฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะเสียใจด้วยนะที่ฆ่าฉันไม่ตายคุณรอดมาจริงๆใช่ปะไม่ตายง่ายๆหรอกปล่อยให้เธอลอยนวลได้ไงเดี๋ยวนี่คุณเข้ามาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก็ซวยหรอกไหนๆก็รอดมาได้แล้วอยากมาทัวร์สวรรค์ของคนรวยๆดูบ้างว่าเขาอยู่กันยังไงออกไปเลยนะถ้าไม่อยากโดนจับอย่างน้อยคราวนี้ก็ไม่ซวยคนเดียวเราต้องกอดคอตายไปด้วยกันทีแรกก็นึกว่าช่างเขามาล้างแอร์ที่ไหนได้เขามาติดกล้องสอดแนมไว้ในนี้คงไว้เอาสอดส่องพฤติกรรมเธอมั้งที่ตกลงเธอมาเที่ยวหรือเขาพาเธอมาขังกันแน่พ่อทำขนาดนี้เลยเหรอมันจะแย่กว่านี้ถ้าเขาเห็นภาพในฮาร์ดดิสก์นั่นฮาร์ดดิสก์อะไรก็ภาพจากกล้องวงจรปิดที่อู่คืนนั้นถ้ามีกล้องพ่อก็จะต้องเห็นก็ถ้าไม่อยากตายหมู่ก็รีบไปเอาไฟล์พวกนั้นมาถ้าเขาเห็นคลิปของเราแล้วก็เธอคงไม่ได้ก้าวขาออกจากห้องนี้อีกเลยต้องดึงไฟวงจรปิดไปไว้ในนั้นแน่ๆเห็นส่งคนมาซุ่มอยู่ที่อู่ตั้งแต่วันก่อนประสบโอกาสฉันไม่อยู่ก็บุกเข้าไปเอาตั้งใจมายัดข้อหาฉันแน่เลยเธอต้องไปกล่อมพ่อเธอดึงหลักฐานออกมาให้หมดอย่ามาดับอนาคตฉันง่ายๆพ่อคะพ่อจะมีเวลาให้ขิมไหมคะทำไมขิมอยากดูหนังกับพ่อค่ะไดจะดูเรื่องอะไรกันดีคะขิมให้พ่อเลือกดีกว่าค่ะนี่เรื่องนี้ก็ดีนะคะเป็นภาค2จากที่เราเคยดูกันนะคะแน่ใจนะว่าจะให้พ่อเลือก ได้ดูทีวีกับพ่อเรื่องไหนก็ดีหมดนะคะแล้วเรื่องนี้คิดว่าพ่อไม่รู้นะว่าโกหกอะไรพ่อไว้บ้างทำตัวเหลวแหลกสิ้นคิดมันมีดีอะไรอ่ะนึกถึงไว้หลงผู้ชายแบบนี้หลงที่มันถ่ายคลิปออกมาแฉแบบนี้ชีวิตแบบนี้เหรอที่ลูกต้องการชีวิตทุเรศทุเรศแบบนี้เหรอใจง่ายไม่รักดีทำไมอายเหรอตอนทำทำไมไม่อายเรื่องนี้เรือวันนี้ก็เหมือนกันอย่าคิดว่าพ่อไม่รู้นะว่าเป็นมันกล้องวงจรปิดเห็นว่าเป็นมันป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นลูกก็รู้ว่าเป็นมันแต่ไม่บอกแทนไทยพามันลงเรือไปด้วยเนี่ยติดใจมันถึงขนาดนั้นเหรอฮะ
มันทำยังไงให้ลูกหลงขนาดนี้ฉันเลี้ยงกันมายังไงนะก็ถึงได้เป็นคนขนาดนี้ได้สายขิมไม่รู้ว่าผมตามมาม ันหมายความว่ายังไงลูกพามันเข้ามาผมมาเองพอได้แล้วพอค่ะออกไปแกมาหลอกลูกฉันทำไมผมไม่ได้ไปหลอกอะไรลูกคุณเกิดจะบอกว่าลูกฉันโง่ไปแกหลอกเองงั้นเหรอคุณเลี้ยงเข้ามาคุณยังดูไม่ออกอีกอ่ะเขาไม่ได้คิดอะไรกับผมทั้งนั้นเขารังเกียจผมเจอหน้าก็ด่าพอเผลอก็จะฆ่าทำอย่างเขาพิศวาสผมนักนี่เราด้านด้านมายุ่งกับเขาทำไมคุณเนี่ยเป็นคนลากผมเข้ามาคุณมาตามล้างตามเช็ดผมทำเหมือนตัวเองสูงส่งนักหนาห่วยแตกแบบนี้ไม่แปลกหรอกที่ลูกจะหมดศรัทธาแกว่าอะไรนะก็เขาเกลียดตัวเองเวลาที่อยู่กับคุณไงคุณมันไม่เคยทำให้ใครรู้สึกดีพอเขาไม่ได้ไปหลงผู้ชายหน้าไหนหรอกเขาแค่รู้สึกดีกับตัวเองเวลาที่อยู่กับคนอื่นมากกว่าคุณเคยทำให้เขารู้สึกชอบตัวเองเหมือนว่าให้อยู่กับผมบ้างไหมล่ะพูดมากไปนั้นพ่อหยุดหยุดค่ะพ่อค่ะพ่อหยุดค่ะหยุดค่ะพ่อพอได้แล้วค่ะเขาไม่ผิดค่ะเขาไม่ได้ผิดคิมเป็นคนเข้าไปหาเขาเองค่ะพ่อดูนี่สิคะเห็นไหมคะเขาไม่ได้ผิดคิมเป็นคนเข้าไปหาเขาก่อนพ่อเห็นไหมคะพอได้แล้วพอได้แล้วเสียสติไปแล้วเหรอเขาไม่ได้มาหลอกคิมค่ะแต่เขาทำให้คิมตาสว่างต่างหากค่ะตาสว่างลูกคิดว่ามันจริงใจกับลูกงั้นเหรอลองลูกไม่ได้ใช้นามสกุลกิจดาการผู้ชายคนไหนมันจะสนใจลูกจำไว้นะไม่มีผู้ชายหน้าไหนสนใจลูกทั้งนั้นตราบใดที่ลูกไม่มีสมบัติของพ่อออกไปใส่หัวออกไปอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกกล้าโผล่มาถึงนี่มึงมาทำไมมาหาเมียช่วยพี่พรเอามันไปพี่พรทำอะไรอ่ะพี่พรยันยันพี่พรไปทำไมเขาไม่ขึ้นมาเขาไปไหนหรือเปล่าพี่พรพี่พรพี่พอจะทำอะไรพี่พอพี่พอพอได้แล้วพี่พอพอได้แล้วพี่คิดว่าเป็นใครฮะน้องเคยแค่มั้งพี่พอทีมันฉีกหน้าพ่อลูกไม่เห็นรู้สึกอะไรนี่กล้าทำยากกับกูอีกไหมเห็นไหมมันถอยขนาดไหนเห็นไหมแล้วที่พ่อทำมันไม่เถื่อนพอๆกันเลยเหรอคะทำเหมือนเขาไม่ใช่คนพี่พ่อพ
ทำไมทำไมต้องจะเป็นจะตายเพื่อคนเร็วๆแบบนี้ด้วยรู้ไหมมันเรียกค่าคลิปเป็น5ล้านมินจี้มันจะเอาคลิปไปแบล็กเมล์ลูกพ่อต้องจ่ายเงิน5ล้านถึงได้คลิปนั้นมามินจี้มันรับเงินไปแล้ว5ล้านมันยังตามมาปวดลูกอีก5ล้านไม่พอใช่ไหมมันจับลูกเป็นตัวประกันแล้วก็ทำให้เราปวดกันให้แตกคอกันลูกถึงเห็นพ่อเป็นแง่ร้ายตลอดเวลาโกหกโกหกพ่อหรือโกหกพ่ออยู่กับลูกมาตั้งแต่เกิดแล้วมันเป็นใครลูกรู้จักมันดีแค่ไหนมันกระล่อนขนาดนี้ยังดูไม่ออกเหรอเลิกยุ่งกับน้องกูได้หรือยังจะก่อเรื่องยิ่งที่ไหนวะจบกันแค่นี้เถอะมันไม่คุ้มทั้งคุณทั้งฉันคิดซะว่าเราไม่เคยเจอกันอย่าพังชีวิตกันไปมากกว่านี้เลยได้ยินหรือยังผู้หญิงเขายี้แกขนาดไหนออกไปจากชีวิตสายขิมซะถ้ายังอยากมีชีวิตกลับไปอย่าคิดว่าฉันเลวขนาดนั้นจริงหรือเปล่าบอกว่าจะยกชีวิตให้ฉันแล้วทำไมลนกลับมาหาที่ตายอีกช่วงนี้ผมดวงตกเรื่องผู้หญิงมาสะเดาะเคราะห์กับฉันสิอยู่ที่แกนี่เองก็ค่าจ้างให้เลิกยุ่งกับลูกสาวเขาไงเขาทิ้งไว้ให้แล้วกล้องจอดปิดอะพี่แกรับมาทำไมวะโอ้ยพี่ใจเย็นเว้ยพี่เฮ้ยแกคิดว่ามันคุ้มเหมือนที่ฉันเจออยู่นี่ไงวะฮะเอ้าแล้วใครใช้พี่เข้าไปรู้เดี๋ยวให้พวกมันเล่นงานแบบนั้นอะคิดว่าตัวเองเป็นบัวขาวเหรอถ้าฉันรับเงินนี้ก็เท่ากับฉันยอมรับว่ากล่าวไปหลอกลูกสาวเขาจริงๆดิวะก็คิดว่าเป็นค่าแอนตาซินจ่ายค่าเย็บแผลแล้วกันแกจะเห็นแกเงินจนยอมทิ้งศักดิ์ศรีแบบนี้จริงๆเหรอวะแล้วมันต่างจากที่พวกเราหากินกับคนรวยพวกนี้ยังไงอะเงินจากกิเลสคนเร็วๆพวกนี้มันไม่ได้แลกมาด้วยอนาคตผู้หญิงดีๆอย่างเงินก้อนนี้นี่วะในขณะที่เด็กคนนั้นออกตัวมาปกป้องฉันดูดิแกซ้ำเติมฉันยังไงเนี่ยรับไม่รับมันก็ไม่ได้ทำให้พ่อเขามองพี่ดีขึ้นมาหรอกนะแต่อย่างน้อยสายขิมก็ไม่ถูกมองว่าโดนผู้ชายปลอกลอกเขายังเป็นลูกที่รักยังสู้หน้าพ่อเขาได้ไอ้เงิน5ล้านเนี่ยพังชีวิตเขาได้เลยนะเว้ยเข้า
ขาไม่ควรโดนใครสมเพชเพราะคนอย่างฉันแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ